ตุ่มมากครับทุกคนยังมีครับโก้แดงคือว่าตุ่มน้ำดูครับตุ่มทุกคนโก้แดงนะครับหนาจากนั้นจะเห็ดโก้แหละครับที่อมตะสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักร้อนนะครับเนาะมื้อนี้ก็พบพ่อกันอยู่ทั้งโขกทั้งป่าทั้งเขาคือเก่าครับว่าสิพาพี่น้องมาหารอเบิ่งเห็ดอีกล่ะมื้อนี้ก็ตาใหญ่มากครับลังหาไอ้ฟุกเนาะพี่น้องเนาะไปพ่อเห็ดขอนเห็ดบดเฮาก็หาทั้งเห็ดก่อเห็ดบดล่ะครับมื้อนี้ไม้ของเฮากับเขาบังเฮยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิคือเก่าเด้อครับกลับไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้สิเป็นจังได๋มันบ่หลังจากโขกนี่ก็เริ่มแห้งขึ้นทุกมือแล้วครับไปครับไปลุ้นน้ำกันเบิ่งเขามาเบิ่งขอนแรกครับอู้ออกอยู่ครับนี่สงสัยสิเป็นเห็ดกระด้างแล้วครับมื้อนี้บานแล้วอึบแล้วตั้งตาก่อนหน่อยพี่น้องบานแล้วครับบานเพิ่นว่าเป็นเห็ดกระด้างเนาะครับเนาะซุบได้อยู่ครับบ่ทันนี่แก่ดอกพี่น้องแม่นแก่กับซุปได้คือเก่าเห็ดอันนี้เนาะโอ้โหดึงยากไปแล้วพอได้อยู่ครับพอได้อยู หมดครับเดี๋ยวพวกนี้ดึงถิ่มเนาะเห็ดกระด้างชุดนี้อาจสิออกบ่หลายแท้หรอกพี่น้องเพราะว่าหมอกบ่แห้งแท้เนาะบ่คือยามเกี่ยวเขาครับเอาบ่ได้เลยครับดึงถิ่มอันใดเอาบ่ได้พี่น้องไปก่อนครับหมดกัดเบาเอ้าสิทธิ์กับพวกเขาตาครับคนแรกแหกหมานมื้อนี้ก็พบพ่อกันตรงกับวันที่14ตุลาคม2567เนาะครับเนาะเอาครับเห็ดกอดอกแรกของเฮาก็แดงครับโอ้เห็ดกอก็ห่างครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งดอกไม้ประจำฤดูหนาวเนาะพี่น้องเนาะดอกไม้ประจำฤดูหนาวของเขาบังเหยครับถ้าหนาวนี่ดอกเทศนี่สิออกเด้อพี่น้องครับดอกเหลืองๆนี่หน่อยนี่สิมักออกน้ำหม่องใดเป็นน้ำซับครับหม่องใดออกหนานี่ออกหนาดีเด้อพี่น้องพูนเดี๋ยวเบาสิพาไปเบิ่งหม่องมันออกหลายๆเนาะโอ้น้ำหลายเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่เคยเห็นใบเด้อครับเกิดมาก็เป็นดอกเลยนี่พูนนะครับเลี้ยงอลามอู้นี่มองจุ่มกันงามแห้งพี่น้องนี่เห็นครับเป็นดอกไม้ประจำฤดูหนาวเนาะบ่หนาวบ่ออกครับเนี่ยงามหลายพี่น้องไปครับไปหาเก็บเห็ดกันต่อห้อง
ผมหนีไก่ปลาล้มครับแหลกอีเลยพี่น้องห้อยพี่น้องเป็นไม้เก็บเนาะดอกนึงครับเอาละครับบานเพิ่งซึ่งได้บังพี่น้องผุนครับเลี้ยงกันไปถึงผุนสามดอกงามครับอู้เห็ดหนานี่นี่บ่เน่าบ่สุง่ายเด้อครับดอกนี้นะพี่น้องย่างเตลิดไปได้จังเลยนี่ว้าวย่างพันไม่หรอเด้อครับมองเนี่ยบานย่างนี้ครับโก้แดงบานหนึ่งครับโก้แดงสิครับดอกนึงได้บ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องยังกินขาดอกก็ได้อยู่ครับท้องยังถือว่าใส่การได้อยู่เนาะนี่บ่ได้ตัดขายากเลยพี่น้องเบิ่งซุ่มเดียวนะสิหมานสบานแล้วเฮาพี่น้องมื้อนี้บานกับบานเอาต้องดอกนะพี่น้องแตกเลยครับดอกดินครับบานองซองอีกแล้วพี่น้องรุ่นนี้รุ่น40ยังเกี่ยวเลยนะพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องพอแล้วหอมดอกตูมแล้วก็น้ำว่าแตกพร้อมครับผมนี่สุดยอดครับน่าจะสวยสุดที่สุดแล้วครับที่เก็บมามื้อนี้เนาะถือว่าตุ่มน้ำอยู่ครับตุ่มนี่เห็ดกออู้ห้อยมากระเจ้าบ่เอาตัวนี้ครับมากระเจ้าจับวางไว้มันไปแล้วพูดคำดอกหนึ่งโอ้ดอกนี้สงสัยเพิ่นบ่เห็นครับสองดอกครับก็แดงได้ตัวนี้ครับในอุ้มนี่เราเบิ่งก่อนครับโอ้ได้อยู่ครับเบิ่งครับโอ้ยเนาเนาจังครับเนาฤดูกาลนี่สิเป็นเนาแบบแห้งไปเลยครับพี่น้อง
บ่ได้เน่าเปื่อยไปที่หน้าฝนหรอกครับโอ้โหดอกนี่ขังทางยางเลยครับเอ้าบ่ได้ดอกพี่น้องเป็นเขี่ยอยู่เอ้าเป็นเขี่ยอยู่ขยับมาจากน้อยเนี่ยยาบอกจากข้างเนี่ยแล้วคนสิเหยียบดอกนี่น่าสิได้อีหรอกครับครึ่งดอกพี่น้องเบิ่งครับเห็นป่ะเฮ็ดกระด่างยังไปเกิดอยู่ทั้งต้นใหม่เกิดสูงแต่ละโอ้เกิดหลายสัมตัวนะครับโอ้อยากได้แต่ละพี่น้องมันก็คือสูงแต่ต้นไม้มันบ่ทันนี่ตายหมดครับตรงนั้นมันยังเป็นใบสดอยู่นั่นแต่ว่ามองนั้นมันตายมันแห้งมันผุครับเฮ็ดน่าจะเกิดช่วงนั้นโอ้แต่ว่าบ่าวๆบ่ขึ้นหรอกพี่น้องอันตรายครับมาผู้เดียวซ้ำเป็นยังไปสิยากเนาะบ่ไปตาขึ้นยากเลยครับนี่ต้นเอ็นๆต้นเอ็นๆขึ้นไปไปครับไปหาเฮ็ดที่บ่ได้เสี่ยงดีกว่านะพี่น้องนี่ก็เฮ็ดก่อได้พี่น้องดอกนี้งามดีพี่น้องโอ้แดงแล้วครับน่าจะยังจะเห็ดพ่อแล้วครับที่อมตะเป็นหยังจังว่าอมตะวะที่พี่น้องเพราะว่าออกโดนเหลือเกินครับเห็ดหยังออกก็ออกปนเขาแล้วก็เซาออกที่หลังเขาพร้อมครับเนี่ยตุ่มนึงครับพอได้เก็บได้เล่มอยู่ครับพี่น้องตุ่มมึงครับก่อแดงตุ่มงามครับเห็ดก ใหญ่แล้วพี่น้องสิกลับบ้านแล้วล่ะครับก็สิสรุปผลงานเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งผลงานเฮ็ดของเฮามื้อนี้ครับหมานอยู่ดอกเนาะพี่น้องถึงสิหมานแบบยากๆแต่ก็หมานอยู่ดอกครับก็แรกๆก็หาเบิ่งเฮ็ดขอนเฮ็ดบดเฮ็ดกระด่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้บ่ได้ครับได้อยู่หน่อยนึงขอนเก่านั่นล่ะอาจจะเป็นดอกหน่อยที่เฮาจงไว้มื้อนั้นล่ะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นเฮ็ดกระด่างแล้วล่ะซุ่มสิบานเบิดแล้วล่ะครับเพราะว่าเฮ็ดบดนี่ชุดเนี่ยออกบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะมันบ่แม่นชุดใหญ่น่ะพี่น้องบ่ว่าง่ายชุดใหญ่นี่น่าจะออกช่วงหมอกแห้งๆนะครับหมอกน่าเกี่ยวเข้าประมาณนี้นะถ้าบ่จําบ่ผิดเนาะก็เลยไปไล่เบิ่งเฮ็ดก่อนี่ก็ได้หลายเติบอยู่ครับได้หลายดอกเติบอยู่เนาะกับว่าเตรียมตาดอกพี่น้องขนาดเปลี่ยนไปตั้งหลายมือได้เฮ็ดก่อก็ยังมีซ้ํานี่แหละครับก็ยังมีตูมอยู่ดอกแต่ว่าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นแบบนี้เฮาก็สิเวียนหลายมือเลยล่ะครับจังสิขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะจังสิพาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินแนวใดดอก
กับพ่อแดงอาจจะไปหาลงน้ำหาปลาพวกไรพี่น้องหาไส้เบ็ดอีกจักเถี่ยวสองเถี่ยวเนาะเพราะว่ากะใกล้สิหมดฤดูกาลที่กันเบ็ดก็ได้ครับอีกจักหน่อยปลาลงกระเจาะกับหวงละพี่น้องหวงคัดไว้ในสาเนาะครับตุ่มมันยังงามอยู่ไอ้ก็ก็ได้หน้าแตกแน่ละครับอาครับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายนะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะจังได๋ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอพรไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม